พาคุณผู้ชมไปติดตามผลกระทบและความสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในหลายประเทศค่ะอย่างที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเกิดภาพนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำท่วมระดับสูงมากชาวบ้านจำนวนหนึ่งต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วอยู่แบบนั้นนานกว่า7ชั่วโมงกว่าน้ำเนี่ยจะค่อยๆลดแล้วก็รอให้ทางการส่งความช่วยเหลือมายังพื้นที่นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะภายหลังจากที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักค่ะพวกเขาหนีตายขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านนานกว่า7ชั่วโมงเพราะว่าน้ำด้านล่างเนี่ยไหลแรงแล้วก็อยู่ในระดับที่สูงมากทางการก็ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากว่าตอนนี้หลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นได้นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนยังต้องยอมทิ้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ให้ลอยไปตามกระแสน้ำเนื่องจากว่าไม่สามารถนำรถออกไปไว้ยังจุดที่ปลอดภัยได้ทันตำรวจของนครชาอาลัมเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในนครชาอาลัมเพิ่มขึ้นเป็น5คนแล้วนอกจากนี้ยังได้รับแจ้งว่ามีผู้สูญหายอีก8คนในรัฐปะหังและคาดว่าทั้งหมดจะถูกกระแสน้ำพัดหายไปฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนต่อเดือนซึ่งเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายแล้วก็มักจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบ100ปีเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะทำให้ชาวบ้านมากกว่า 41,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็มีหลายคนที่ติดอยู่ในรถยนต์และที่อยู่อาศัยของตัวเองสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของมาเลเซียเปิดเผยว่ามี7รัฐและ1ดินแดนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ได้แก่รัฐกลันตันรัฐตรังกานูรัฐปะหังรัฐมะละการัฐเนกรีเซมบิลันรัฐสลังงอรัฐเประและกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในมาเลเซียถ้าปกติแล้วเขาบอกว่าในช่วงของฤดูมรสุมจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าจะอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมถึงมีนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศแต่ว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเช้าของวันศุกร์แล้วก็ต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์นั้นถือว่ารุนแรงที่สุดในรัฐสลังงอซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็เป็นภูมิภาคที่มั่งคั่งที่สุดมีประชากรมากที่สุดของมาเลเซียโดยพื้นที่ของรัฐนี้ล้อมรอบกรุงกัวลาลัมเปอร์ไว้ส่วนความเสียหายอย่างหนักที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของซุปเปอร์ไต้ฝุ่นราอีที่พัดถล่มประเทศฟิลิปปินส์มีกำลังแรงที่สุดเลยนะคะสำหรับพายุลูกนี้และกลายเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้อย่างน้อย208คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ239คนสูญหายอีก52คนหลังจากที่ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นราอีพัดกระหน่ำหมู่เกาะทางภาคใต้และทางพื้นที่ภาคกลางของประเทศมีการคาดการณ์นะคะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงกว่านี้นอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 300,000 คนอพยพออกจากบ้านเรือนและก็รีสอร์ทชายหาดขณะเดียวกันนะคะพายุที่พัดขึ้นฝั่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในระดับความแรงเท่ากับซูเปอร์ไต้ฝุ่นทางการชาติของฟิลิปปินส์ค่ะเปิดเผยว่าไม่ต่างจากการสังหารหมู่ในพื้นที่ชายฝั่งหนึ่งในเกาะที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดในเวลานี้นั่นก็คือเกาะโบโฮผู้ว่าการจังหวัดเปิดเผยนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย74คนที่นี่และล่าสุดนะคะการเคลื่อนตัวของไต้ฝุ่นราอีค่ะได้พัดเข้าถล่มที่จังหวัดบินทวนของประเทศเวียดนามแล้วถือว่าเป็นไต้ฝุ่นลูกที่9ของปีนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่นี่อย่างน้อย1คนโดยมีการยืนยันผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวประมงวัย38ปีนอกจากนี้ทะเลที่แปรปรวนคลื่นลมแรงทำให้เรือประมง5ลำอับปางแล้วก็เสียหาย3ลำในน่านน้ำนอกอำเภอตุงฟงขณะเดียวกันไต้ฝุ่นราอีค่ะยังได้สร้างความเสียหายให้แก่ต้นไม้แผงพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงหลังคาบ้านเรือนอีกหลายหลังที่ปลิวว่อนที่บริเวณเกาะซองตื้อเตยและเกาะดานามส่วนโครงการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำมากกว่า400แห่งในชุมชนคามบินและคามลัฟก็ได้รับความเสียหายด้วยซึ่งทางหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของเมืองคามรานเปิดเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นได้จากพายุไต้ฝุ่นราอีเนื่องจากว่าตอนนี้คลื่นในทะเลยังคง
พัดอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้สถานการณ์สงบจึงจะสามารถเข้าประเมินได้อีกครั้งค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีของภูเขาไฟเซเมรูซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนเกาะชวาเกิดการปะทุอย่างหนักแล้วก็พ่นควันออกมาจากปากปล่องของภูเขาไฟเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็พร้อมที่จะเกิดการปะทุได้ทุกเมื่อโดยก่อนหน้านี้ภูเขาไฟลูกนี้เคยปะทุอย่างหนักมาแล้วในช่วงต้นเดือนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย46คนทางการของอินโดนีเซียได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยภูเขาไฟเซเมรูเป็นขั้นสูงสุดแล้วค่ะและสั่งเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากไปตรวจพบความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติทางธรณีวิทยาขณะเดียวกันยังประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยในรัศมีรอบภูเขาไฟระหว่าง 5-13 กิโลเมตรให้อพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและขอให้อยู่ห่างจากแม่น้ำอย่างน้อย500เมตรเนื่องจากเสี่ยงเป็นเส้นทางไหลผ่านของทานลาวานั่นเองค่ะส่วนภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะประชาชนหลายพันคนค่ะแต่งตัวเป็นซานตาคลอสเข้าร่วมวิ่งเพื่อการกุศลผ่านกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนการวิ่งในครั้งนี้เขาจะระดมเงินไปช่วยเหลือเหยื่อผู้ประสบภัยที่ภูเขาไฟเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงบนเกาะลาปามาหมู่เกาะแคนารีของสเปนซึ่งปะทุต่อเนื่องนานถึง3เดือนตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนอย่างน้อยกว่า 2,900 หลังคาเรือนถูกทานลาวาเผาทำลายพืชเศรษฐกิจของเกาะก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกันค่ะปิดท้ายกันที่ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสราวุธจันเครื่องมีการเผยภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบริเวณบ้านเมื่อเวลา 4:06 นนี่แหละค่ะกล้องวงจรปิดสั่นไหวจากแรงสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหวที่สปป.ลาวเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขนาดความรุนแรง 5.8 ซึ่งประชาชนที่จังหวัดน่านสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนบ้านและอาคารเกิดการสั่นสะเทือนทั้งหลังและยังส่งผลให้วัดภูมินซึ่งเป็นวัดเก่าแก่พบร่องรอยกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือหลุดออกมาและองค์พระประธานจตุรภักษ์4ด้านซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถเกิดรอยแตกร้าวขยายเพิ่มจากความเสียหายของแผ่นดินไหวครั้งก่อนเมื่อปี2562ครั้งนั้นขนาด 6.4 แล้วก็พบรอยร้าวใหม่อีกหลายจุดเป็นแนวยาวจนมองเห็นปูนภายในได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ